เบอร์อะไรครับเซเว่นนะครับเซเว่นจำแม่นเลยครับเบอร์7เบอร์7เขต6นะครับคุณถาปกรณ์ภูเจริญเบอร์อะไรครับเบอร์8นะครับแล้วก็เขต7นะครับนางสาวไพลินเทียนสุวรรณเบอร์อะไรครับเบอร์1เบอร์1อยู่ไหนเอ่ยเบอร์1อยู่ทางนี้กันนะครับทุกท่านจำแม่นอยู่แล้วเนื่องจากว่าวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับในเรื่องของการมาฟังคำปราศัยเพราะฉะนั้นทุนเดิม1คือท่านสนใจ2ก็คือท่านให้ใจ3ก็คือท่านเสียสละเวลาเดินทางมาครับอาจารย์ครับเราก็หวังว่านะคะจะได้รับกำลังใจจะได้รับเสียงจากพ่อแม่พี่น้องส่งทั้ง7ท่านของเราเข้าสู่สภาท่านครับที่มาเรื่องเรียกเรียกเรียกร่วม10โมง5โมงกว่าก็ได้น้อยอยู่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณในกำลังใจที่ทุกท่านที่ทุกท่านพักพลังประชารัฐนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าในทุกนโยบายนะและก็ในส่วนของการนะครับก็มีสิ่งตั้งเป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าที่ท่านท่านที่จะแทนมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นครับเอาละครับผมได้นำเรียนข้อมูลเบื้องต้นแล้วพี่น้องการจังหวัดสมุทรปราการก็เดินทางกันมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอทุกท่านที่เดินทางมาจากผู้สมัครส.ส.ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับจากการหอการค้าจังหวัดและก็การสนับสนุนต่างๆนะครับเพื่อเป็นการนำเสนอผ่านปัญหาความต้องการนะครับว่าผู้สมัครอยากได้อะไรเสนอผ่านหอการค้าขึ้นมานะครับทางประธานหอการค้าเองทางส่วนราชการเองนะก็ได้ส่งในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสมุทรปราการไปยังรัฐบาลผมว่าที่ผู้เกิดจังหวัดนะครับทางรัฐบาลโดยเฉพาะในยุคใจเดินมาหรือว่าในยุคลุงตู่ที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับก็เป็นรัฐบาลที่ได้หนึ่งก็คือดูแลในเรื่องของพระจักรความขัดแย้งเป็นเรื่องแรกไม่มีม็อบเราไม่มีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายเราไม่มีการขัดแย้งกันนะครับของพี่น้องประชาชนกันมากแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับขอแนะนำพิธีกรของเราอีกท่านหนึ่งนะครับท่านดร.ณรมนพินโยสินวัฒน์นะครับหรืออาจารย์แหม่มครับสวัสดีค่ะท่านพิธีกรค่ะรอนานหรือยังคะพอๆกันครับเพราะว่าผมก็กินช่วงเดินทางมาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับวันนี้นะครับความหิวท่านจะหายไปทันทีเมื่อท่านได้วางนโยบายดีจากทางหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคผู้สมัครส.ส.ของพรรคประธานหอการค้าของจังหวัดนะครับและไม่มีฝ่ายเป็นประชาธิปไตยของทุกคนนะครับสร้างประชาธิปไตยให้คนไทยทุกคนไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เป็นของครอบครัวคนไทยทุกคนใช่ครับเพราะสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดผมต้องเรียกว่าแม่น้ำอย่างมีต้นน้ำฉันได้ฉันนั้นนะครับตามเมืองต้องมีต้นกำเนิดเป็นผลสำคัญของพรรคการเมืองครับซึ่งพรรคประชาธิปไตยของเราก่อตั้งกันมาเพราะว่าเราเห็นขาวเลยไม่ใช่ไม่อยากจะเป็นผู้ก่อเกิดในประเทศไทยนะครับพระราชาของเราก็คือสีขาวนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีความขัดแย้งเราไม่เป็นต้นเหตุของการที่เป็นอุปสรรคปัญหาของการบ้านการเมืองที่ผ่านมาเราเป็นการเมืองใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยของทุกคนไม่ใช่จากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มีพลังของทุกผู้เสียงทุกผู้ฝ่ายที่วันนี้ร้องร้องจะมาเป็นสีขาวด้วยกันที่24มีนาที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ฝากทั้ง7ท่านไว้ด้วยใช่ครับและสมุดปราการพิเศษไปกว่านั้นครับนอกจากสสทั้ง7เขตแล้วเราจะมีสสระบบบัญชีรายชื่อนะครับอันประกอบไปด้วยนะครับอันนี้เพื่อนผมเองนะครับต่อศักดิ์อัศวะเหมนะครับคุณวรพรอัศวะเหมนะครับคุณทวีศักดิ์ตั้งเด่นชัยและคุณสัมพันธ์เตชะเจริญกุลนะครับก็จะมีทั้ง7เขตแล้วก็อีก4บัญชีรายชื่อจริงๆแล้วมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าผู้บริหารพรรคของเรานั้นมีความเกี่ยวพันกับจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมหมายถึงดูแลโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สบในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในภาคเอกชนนะครับซึ่งนโยบายเหล่านี้นั้นนะครับก็เป็นนโยบายที่
ล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนให้จังหวัดสมุทรปราการมีรายได้เติบโตนะครับแล้วก็มีมากถึงอันดับ4ของประเทศไทยครับและนโยบายของเราท่านให้ความสำคัญนะคะว่าจะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในสมุทรปราการอย่างไรท่านจะได้มาเล่าให้เราฟังในที่นี้ด้วยค่ะใช่ครับตอนนี้ขึ้นมหาชนยังหลั่งไหลนะครับขอเชิญพี่น้องเดินข้ามฟากมาด้านขวาของกระผมนะครับด้านซ้ายของท่านได้เลยนะครับยังมีที่นั่งอีกเป็นจำนวนหนึ่งนะครับพี่ติ๊กทีนี้เช็คข้อมูลมาเนี่ยประชากรบนทะเบียนราษฎรของเราในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีเพียงประมาณ1,200,000กว่าคนใช่ครับก็จะเกือบประมาณประชากรแฝงอีก1,000,000 กว่าใช่ครับก็ประมาณเท่าตัวก็คือ 50-50 นะครับจะคล้ายๆกับจังหวัดปริมณฑลแล้วก็ชลบุรีบ้านผมก็เหมือนกันนะครับล้านต้นๆประชากรแฝงอีก1,000,000 ต้นๆเหมือนกันแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยตลอดปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือระบบสาธารณูปโภคใช่ครับระบบน้ำระบบไฟนะครับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยถนนหนทางนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญที่พรรคพลังประชารัฐเรามีนโยบายที่ชัดเจนเข้มแข็งและนำไปปฏิบัติได้จริงรวมไปถึงเรื่องสาธารณสุขเรื่องโรงพยาบาลเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาพรรคผู้บริหารพรรคจะได้มาเล่าให้ฟังเมื่อพิธีกรมาพูดคำว่าสมุทรปราการนะครับทุกท่านก็จะขานรับด้วยคำว่าพลังประชารัฐนะครับเดี๋ยวในช่วงของผู้บริหารพรรคนะครับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคได้กล่าวปราศัยนะครับได้มาปราศัยกับทุกๆท่านพี่น้องชาวสมุทรปราการนะครับก็จะมีการให้ทุกๆท่านนะครับได้แสดงสัญลักษณ์ของการสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจากหรือจะเป็นต่อให้เป็นพรรคที่ตั้งมาแล้ว 7-80 ปีตามระบอบเช่นไตอันมีพระทรงเป็นประมุขนะครับทรงเป็นประมุขที่ตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นพรรคถือความเป็นจริงพักถือในเรื่องของการนำนโยบายไปสู่ความเป็นจริงและที่สำคัญนะครับว่าพักจะต้องรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนนำมากันกรองเป็นนโยบายและนำเสนอนำไปสู่การปฏิบัติโดยการเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับเหมือนที่พี่ติ๊กบอกนะคะถึงพักเราจะมีอายุแค่4เดือนแต่ส่วนผสมของพักเรานั้นมาจากผู้มีประสบการณ์มากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.อดีตนักวิชาการอดีตผู้ประกอบการและผู้ที่ยังเป็นผู้ประกอบการอยู่ณปัจจุบันจะด้วยซ้ำ คนรุ่นใหม่อีกเป็นร้อยชีวิตที่อยู่ในพรรคเราพร้อมจะมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะคือเราหล่อหลอมประสบการณ์ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้ในแต่ละนโยบายแต่ละปัญหารวมถึงการขับเคลื่อนให้พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่เป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริงก็คือเป็นพรรคที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของเป็นพรรคที่เดินทางตามแนวทางจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปนะครับเอาละครับพี่น้องชาวสมุทรปราการเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแล้วนะครับโอ้ตรงนี้ทำเลดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาจุดใหม่และเอาที่ลมเย็นๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะต้องมีการพบปะพักจะไปพบปะกับพี่น้องทุกๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ EC ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราก็ไปพื้นที่เกษตรกรรมนะครับพื้นที่ที่พี่น้องชาวนาส่วนใหญ่นะครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมาแล้วนะครับวันนี้เรามาที่หัวเมืองสำคัญสมุทรปราการนะครับก็เห็นถึงความพร้อมความสามัคคีความตั้งใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับผมขออย่างนี้ได้ไหมครับว่าวันนี้ทุกๆมือที่ท่านยกทุกๆธงที่ท่านโบกนะครับกลับไปวันนี้ท่านไปบอกต่ออีกสักวันนี้มามากผมเอาแค่บอกต่ออีก10คนพร้อมได้ไหมครับอีกนานแล้วพี่อยู่ที่ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้น10คนอาจจะจิ๊บจอยสำหรับทุกท่านนะครับ100คนพอไหวไหมครับสบายมากใช่ไหมครับล้านเสียงเลยวันนี้ท่านมาหมื่นท่านไปบอกต่ออีก100ท่านล้านเสียงนะครับจังหวัดสุพรรณการมีประชากรล้านเกือบ300,000เพราะนั้นประชาพลังประชารัฐยกจังหวัดครับได้ไหมไอสมุทรปราการพลังประชารัฐสมุทรปราการพลังประชารัฐสมุทรปราการพลังประชารัฐแบบนี้นะครับเป็นอนุสัญญาณในการที่ทุกท่านนะครับมาร่วมฟังนโยบายฟังคำปราศัยนะครับจากท่านผู้บริหารของพรรคนโยบายดีๆแล้วก็สิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าในเรื่องของภาคเอกชนมีความสำคัญมากๆนะครับอาจารย์แบมครับคือวันนี้เราจะมีโปรแกรมที่ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะได้มาเปิดตัวจะได้มาแนะนำผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐของเราด้วยนะครับวันนี้ทั้ง7ท่านและบัญชีรายชื่ออีก4ท่านด้วยครับทุกท่านอยู่กับเรานะคะเป็นแกนนำในด้านต่างๆอยู่กับเราทั้งสิ้นที่จะดูแลพี่พ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่ค่ะ
ในประการสำคัญก็คือในสิ่งที่ทุกท่านนะครับคาดหวังให้ประเทศของเราเดินหน้าคาดหวังให้จังหวัดสมุทรปราการนั้นนะครับได้มีความเชื่อ